ไฟล์นะครับแล้วกด New เพื่อขึ้นหน้าจอใหม่เพื่อขึ้นหน้าต่างใหม่ New คือการขึ้นหน้าต่างใหม่ขึ้นชิ้นงานใหม่นั่นเองครับไปที่ไฟล์แล้วกด New นะถ้ามันให้เซฟไหมเมื่อกี้เราจะไปเซฟนะครับไฟล์แล้วกด New นะขอให้ท่านเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาแล้วผมอยากให้ท่านไปที่ Material สิครับไปที่ Material นะครับไปที่ Material เห็นไหมครับคลิกไปที่รูปบ้านสิครับทุกครั้งที่เราเปิดขึ้นมาที่ Material จะมีสีของใครอยู่ครับเนี่ย Lisanne นะซึ่งเราไม่ต้องการนะเดี๋ยวเราจะเซตโดยลบสี Lisanne ออกนะครับอ้าวตามผมมาครับเดี๋ยวเราจะเรียกเทมเพลตงานถาปัดขึ้นมาแล้วเราจะลบสี Lisanne ออกไปนะครับไปที่ Windows ครับตามผมมาเราจะเลือกเทมเพลตงานถาปัดนะครับไปที่ Windows ที่ Windows ขอให้ท่านเลื่อนลงมาด้านล่างครับไปที่ Preferenceที่ Windows ไปที่ Preference นะครับ Windows แล้วไปที่ Preference นะครับพอ Windows ไปที่ Preference ขอให้ท่านไปที่ Template ครับอยู่ด้านล่างช็อตคัทเจอไหมครับเจอไหมTemplate ด้านล่างช็อตคัทนะครับคลิกลงไปแล้วผมอยากให้ท่านเลือก Template งานถาปัดครับหน่วยเป็นเมตรครับหาหน่วยเป็นเมตรก่อน Architectural Design หน่วยเป็นเมตรครับนะครับเลือกเทมเพลตงานถาปัดแล้วเลือกหน่วยเป็นเมตรเจอไหมครับเจอเทมเพลตงานถาปัดไหมผมดูอีกทีนะครับผมไปที่ Windows ที่ Windows ครับผมไปที่ Preference เหมือนไปที่ช็อตคัทครับคล้ายๆกันเทมเพลตอยู่ใต้ช็อตคัทครับเทมเพลตแล้วอยากให้ท่านเปลี่ยนจากเทมเพลต Simple Template หน่วยเป็นเมตรเป็นเทมเพลตนี้ครับเทมเพลต architectural design ครับแล้วก็หน่วยเป็นเมตรแล้วกดโอเคครับตอนนี้ท่านเปลี่ยนเทมเพลตเรียบร้อยแล้วแต่มันเปลี่ยนหรือยังครับกดโอเคด้วยนะมันเปลี่ยนหรือยังครับยังเพราะว่ามันยังเป็นไฟล์เดิมอยู่ครับเพราะฉะนั้นให้ท่านไปที่ไฟล์แล้วกด new ครับอีกสักรอบหนึ่งไฟล์กด new มันจะกลายเป็นเทมเพลตงานถาปัดและโปรดสังเกตพื้นมันจะเปลี่ยนสีเขียวเป็นสีอะไรครับออกสีอะไรเทาๆนะครับนะครับนี่เป็นการเปลี่ยนเทมเพลตนะครับเดี๋ยวจะสอนให้ท่านเซฟเทมเพลตของตัวเองด้วยที่เทมเพลตงานถาปัดตอนนี้ใครยังมาไม่ได้ไหมครับเทมเพลตงานถาปัดมีไหมโอเคนะครับยอดเยี่ยมทุกท่านเลยไปที่แมทเทเรียลหน่อยครับผมจะให้ท่านลบสีของลิสเน่ออกไปเพราะเวลาเราทำงานจริงเราไม่ต้องการสีครับนะพอคลิกไปที่แมทเทเรียลครับให้ท่านคลิกไปที่รูปบ้านแล้วเห็นสีพวกนี้ไหมครับสีใครเนี่ยสีลิซันนี่ครับคลิกไปที่รูปบ้านนะครับทวนอีกรอบนะครับพอเรากดไฟล์แล้วก็กด New มาเมื่อกี้มันจะขึ้นหน้าใหม่แล้วท่านไปที่ Material ครับหรือ3ขีดแมทของเรานั่นเองแล้วไอ้ท่านไปที่ไหนครับปุ่ม Detail ปุ่มนี้ครับไปที่ปุ่มนี้ครับปุ่ม Detail คลิกไปที่ปุ่ม Detail ครับแล้วเลือกอะไรครับ Delete อะไรครับDelete out ครับเลือกเลยคลิกเลยครับสีของ Listener จะถูกลบออกไปคลิกครับไปที่ Delete out สี Listener ถูกลบไหมครับโปรดสังเกต Listener กลายเป็นคนอะไรครับกลายเป็นคนไร้สีไปแล้วเรียบร้อยนะสีขาวเรียบร้อยแล้วครับได้มั้ยครับมาเซตหน่วยสักนิดนึงครับเซตหน่วยสักนิดแม้ว่าเราจะเขียนเป็นเมตรแต่ SketchUp เซตเราให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งอยู่ครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนทศนิยมสัก4ตำแหน่งนะครับนะเราจะได้เห็นหน่วยมินด้วยนะครับมาครับไปที่ Windows ครับเราจะไปเซตทศนิยมเป็น4ตำแหน่งที่ Windows ครับไปที่ Preference ครับที่ Windows ไปที่ Preference เอ้ยขอโทษครับ Unit ครับ Model Info ครับเพราะเรากำลังจะไปเซต Unit Windows แล้วไปที่ Model Info ครับที่ Model Info ท่านเห็น Unit มั้ยครับเห็น Unit มั้ยนะครับผมทวนอีกรอบนะครับทวนอีกรอบไปที่ Windows แล้วหา Model Info ครับอยู่ด้านบนของ Preference คลิกลงไปครับที่ Model Info คลิกไปที่ Unit ครับที่ Unit นะครับ Format ห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดให้เปลี่ยนเป็นใช้ Decimal Decimal เป็นทศนิยมเป็นระบบทศนิยมนะครับแล้วหน่วยของเราเลือกเป็นหน่วยอะไรครับตอนนี้เมตรใครที่เป็นบริษัทและท่านบอกว่าบริษัทผมใช้หน่วยมิลแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นหน่วยอะไรครับมิลเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ขอท่านใช้หน่วยเมตรก่อนครับพอหน่วยเมตรผมอยากให้มันเห็นหลักมิลผมก็ไปที่ precision ครับ
ผมก็เลือกเป็น4ตำแหน่งให้ผมหน่อยครับขอไป4ตำแหน่งโดยรวม4ตำแหน่งปกติเราเซตเป็น2ตำแหน่งใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เลือกเอาเองนะครับอันนี้ผมสอนก่อนเวลาท่านไปทำงานจริงขึ้นอยู่บริษัทของท่านบางบริษัทใช้มินแล้วครับถูกไหมนะครับโอเคครับตอนนี้ precision หรือทศนิยมผมขอ4ตำแหน่งมันไม่มีให้ปุ่มโอเคหรือปุ่ม close อะไรนะครับท่านต้องไปกดอะไรครับปิดนะครับกดปิดนะกดปิดเลยครับตอนนี้อันนี้กดปิดครับเรียบร้อยได้ไหมครับได้ไหมเรียบร้อยได้แล้วครับตอนนี้เราก็ได้อะไรแล้วครับเราก็ได้ลิสเน่แล้วตอนนี้ทศนิยมเรากี่ตำแหน่งครับ4ตำแหน่งง่ายๆเลยลองใช้ปุ่มนี้สิครับปุ่มนี้ชื่อปุ่ม dimension คลิกที่ dimension ครับแล้วท่านคลิกจุดแรกคลิกจุดที่2มันยอมไหมเนี่ยไม่มีอะไรอ้างอิงใช่ไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันไม่เป็นไรเพราะเราเซตแล้วนะโอเคครับตอนนี้ผมจะให้ท่านเซฟเทมเพลตนี้เป็นเทมเพลตของเราเองตอนนี้ผมอยากให้ท่านทำเหมือนผมทุกคนก็คือกดที่ท็อปวิวแล้วกดที่ ISO view ครับมุมมองเราจะได้เหมือนกันทุกคนนะครับกดที่ท็อปวิวก่อนแล้วกดที่ไหนครับ ISO view มุมมองเราจะได้เหมือนกันทุกคนครับแล้วตามผมมาครับอย่าลืมนะกดท็อปวิวก่อนแล้วกด ISO view มุมมองทุกคนจะเหมือนผมไหมครับเหมือนไหมเหมือนนะแล้วไปที่ไฟล์ครับกด save as template เห็นไหมครับเห็นไหมกด save as template ครับคลิกลงไป save as template แล้วตั้งชื่อเลยครับให้เป็นชื่อเราภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ครับมันชื่อไฟล์หนึ่งเท่านั้นเองเช่นผมเป็นอะไรครับผมอาจจะเป็น YT อะไรครับพัทยานะของท่านก็อาจจะเป็นชื่อท่านก็ได้นะครับพัทยาแล้วก็ใส่คำอธิบายครับถ้าท่านทำเป็นเทมเพลตบ้านชั้นเดียวก็ใส่ไปแต่อันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเบื้องต้นเท่านั้นเองเดี๋ยวเราค่อยเซตเทมเพลตกันทีนี้ข้างล่างพอเราไปติ๊กมันก็เกิดไฟล์ให้เราขึ้นทันทีไหมครับโดยที่เราไม่ต้องตั้งชื่อมันตั้งเองชื่ออะไรครับผมก็ชื่อตามที่ผมตั้งนะแล้วช่องนี้มันถามว่าเราจะเซตแอด default template ไหมเราก็ติ๊กไว้ครับเท่านั้นเองแล้วกดอะไรครับกดเซฟครับเรียบร้อยครับแล้วมันจะให้ท่านถ้า Windows ของท่านมันอาจจะให้ถามว่าเราจะเซฟไหมนะครับถ้าเป็น Windows ที่เราไม่ได้เป็นผู้ดูแลระบบเราก็กด yes ไปเรียบร้อยนะครับนะของบางท่านถ้าเป็นคอมพิวเตอร์บริษัทแล้วมันมีแอดมินอีกทีนึงท่านอาจจะเซฟไม่ได้นะเข้าใจไหมครับก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นขอให้ท่านปิดโปรแกรมไปสิครับปิดโปรแกรมไปแล้วลองดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ครับมันจะมีเทมเพลตของท่านเกิดขึ้นแล้วปิดโปรแกรมไปครับดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาใหม่แล้วกดแล้วทีนี้ครับที่ชูเทมเพลตหรือตรงนี้มันขึ้นหรือยังครับขึ้นหรือยัง default เทมเพลตขึ้นยังขึ้นแล้วกดอะไรครับ start using scan up ได้เลยอันนี้เป็นการสอนให้ท่านเซตเทมเพลตของตัวเองนะครับนะทำไมเราต้องเซตครับเพราะเราไม่ต้องมาเที่ยวลบไล่สีลิซันเน่ออกนึกออกไหมครับไม่งั้นเสียเวลานะครับแล้วเดี๋ยววันสุดท้ายผมจะสอนท่านเซฟเทมเพลตที่เราเซตข้อมูลเซตราคาไว้ต่างๆไว้ครบแล้วเราก็สามารถที่จะทำงานต่อได้นะครับโอเคนะครับอันนี้เบื้องต้นว่าเราสามารถเซฟเทมเพลตได้ต่อไปครับมาเรียนรู้การใช้คำสั่งลากเส้นกันขอมองท็อปวิวครับขอมองท็อปวิวเขามองท็อปวิวครับไม่ต้องมีไม่ต้องเซตเนาะไม่เป็นไรเขามองท็อปวิวครับพอมุมมองท็อปวิวนะครับเราใช้คำสั่งไลน์กันสิครับคลิกไปที่ดินสอคลิกไปที่ดินสอครับคลิกไปที่ดินสอพอเราคลิกไปที่ดินสอครับหรือเราใช้ตัว L ก็ได้นะครับเป็นตัวย่อนะครับก็คือตัว L นะครับเพราะนั้นเวลาทำงานจริงท่านใช้ตัว L ดีกว่าเอาง่ายๆนะครับลองปุ่ม Space Bar สิครับ Space Bar เนี่ยเราใช้นิ้วโป้งเคาะสิครับเราจะเป็นต้องดูคีย์บอร์ดไหมครับจะเป็นไหมจะเป็นไหมครับปิดตาเคาะสิครับได้ไหมได้ไหมครับลองจิ้มตัว L โดยที่ไม่ต้องปิดตาไม่ต้องเปิดตาสิครับได้ไหมถ้าสมมติท่านจิ้มบ่อยๆท่านคิดว่าท่านจะจิ้มโดนไหมครับผมว่าโดนนะเพราะฉะนั้นการใช้คำสั่งย่อทำให้เราทำงานได้ไวขึ้นนะครับกด L ครับกด L นะท่านดูสิครับกว่าจะขยับเมาส์มากับกด L กด L อะไรกด L ผมว่าเร็วกว่านะ
กด L พอกด L ครับคลิกลงไปครับตอนนี้อยู่มุมมองท็อปวิวก่อนนะครับท็อปวิวย่อโดยตัวอะไรวายเมื่อเช้าชิปอะไรครับชิปวีนะถ้าตั้งอยู่มุมมองอื่นอยากมามุมมองท็อปวิวกดชิปวีทำไมต้องตั้งมุมมองท็อปวิวด้วยครับเพราะจำได้ไหมส่วนใหญ่เราต้องเขียนขึ้นมาจากแปลนใช่ไหมครับแปลนต้องเขียนบนมุมมองท็อปวิวคูบุลนาบ XY อ้าวทีนี้พอกด L สังเกตสิครับของผมจะมีเส้นติดปลายเมาส์มาด้วยเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นตัดหรือเส้น crosshair นะครับของท่านมีไหมครับไม่มีนะเส้นนี้บอกอะไรหรอครับบอกว่าแกน x ไปทางไหนแกน y ไปทางไหนแกน z ไปทางไหนเราจะได้ลากถูกต้องไหมครับมาครับมาใส่ให้มันตามผมมาไปที่ Windows มือใหม่ควรมีครับเส้นนี้เริ่มเซียนก็ไม่ต้องใส่นะไปที่ Windows ที่ Windows ไปที่เดิมครับที่ตั้งโปรแกรมนั่นเองตั้งค่าโปรแกรมครับไปที่ Preference แสดงว่าตอนนี้เรามา Preference หลายรอบแล้วแสดงว่าอยากตั้งค่าโปรแกรมต้องมาที่ไหนครับตอบผมหน่อยreference นะหลังจากนั้นครับถ้าหา drawing ให้เจอครับอยู่บรรทัดที่3ในหน้าต่าง system preference ครับมันจะมี drawing อยู่คลิกลงไปที่ drawing ครับแล้วเห็นไหมครับนะครับบรรทัดที่2จากล่าง display crosshair เห็นไหมครับเห็นไหมเจอไหมครับติ๊กไว้ครับถ้าเราเป็นมือใหม่เราเริ่มเซียนเราก็ออกซะนะครับคลิกลงมาครับ display crosshair แล้วกดโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นพอเรากด L มีเส้นแกนเกิดติดปลายเมาส์มาไหมครับมีไหมมีนะครับในมือใหม่เราได้รู้ว่าเรากำลังลากเส้นไปทางไหนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมอยากท่านกดไลน์คลิกลงไปครับคลิกซ้ายลงไปคลิกซ้ายลงไปครับคลิกซ้ายลงไปแล้วคลิกจุดที่2ตรงไหนก็ได้ครับไม่เป็นไรแล้วคลิกจุดที่3ครับคลิกจุดที่4เห็นไหมครับเราจะได้เส้นไหมครับอยากหยุดการลากเส้นเคาะสเปซบาร์ครับซูมออกมาหน่อยขอที่ว่างๆจะลากเส้นเพิ่มกด L ใหม่ครับลายใหม่ถ้าอยากเส้นลากเส้นเดียวแล้วครับทำไงอยากลากเส้นแต่ไม่ต่อเนื่องครับลาก3เส้นแต่ไม่ต่อเนื่องไม่ต่อกันทำไงครับคลิกจุดแรกคลิกจุดที่2ครับแล้วกด ESC หรือ Escape ครับอยู่ด้านบนคีย์บอร์ดอยู่มุมซ้ายบนสุดครับลองดูสิครับกดดูมันออกจากคำสั่งลากเส้นไหมไม่ออกนะไม่เหมือนสเปซบาร์นะครับสเปซบาร์ออกไปเลยใช่ไหมครับแต่ Escape แค่หยุดการลากแต่เรายังลากเส้นใหม่ได้ไหมครับได้นะครับคลิกลงไปกด Escape คลิกลงไปกด Escape นะครับพอได้เส้นกด Escape นะครับปึ๊บแต่ยังอยู่ในคำสั่งลากเส้นงั้นเราไม่ต้องเสียเวลาไปจิ้มคำสั่งอะไรใหม่ครับคำสั่งลายใหม่นะอยากลากเส้นเดียวๆคลิกซ้ายนะครับแล้วคลิกจุดที่2นะครับแล้วกด Escape ออกมาคลิกซ้ายคลิกจุดที่2กด Escape ออกมาได้ไหมครับนะนี่เป็นการลากเส้นเดียวๆนะถ้าอยากลากเส้นต่อเนื่องก็คลิกจุดแรกคลิกจุดที่2คลิกจุดที่3คลิกจุดที่4นั่นเองนี่ลากเส้นต่อเนื่องนะครับลากได้ก็ต้องลบได้วิธีลบนะครับง่ายๆเลยก็คือคลิกซ้ายเมาส์ที่ว่างๆลากครอบวัตถุสิครับลากครอบก่อนจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายก็ได้สำหรับการลากครอบเดี๋ยวผมค่อยบอกความแตกต่างระหว่างซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะครับแต่ตอนนี้ท่านลากครอบพอลากครอบเสร็จครับเอาเมาส์เล็งที่เส้นคลิกขวาแล้วกดอะไรครับ Elast แต่มันเสียเวลาเล็งอีกครับบางคนตาพร่ากดปุ่มอะไรครับลากครอบกดปุ่มที่คีย์บอร์ดครับปุ่มอะไรครับ Delete ครับนะอยู่ประมาณมุมบนขวาสุดสำหรับบางเครื่องนะบางเครื่องก็ที่คีย์บอร์ดเราใหญ่ๆมันก็จะอาจจะไม่ได้อยู่ตำแหน่งนั้นนะครับสร้างได้ลบได้ต่อไปครับลากเส้นขึ้นมาสักเส้นครับแล้วข้อสเปซบาร์ออกแล้วผมอยากให้ท่านไปที่ถาด1ครับถาดอินโฟแล้วช่วยคลิกลงไปที่เส้นสิครับคลิกไปที่เส้นสิครับมันอ่านว่าอะไรครับเอ็ดใช่ไหมครับสร้างเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งแล้วคลิกไปที่ถาดอินโฟตอนนี้มีใครถาดอินโฟไม่ขึ้นมีไหมครับถาดตรงนั้นบอยช่วยดูหน่อยเนาะคลิกไปที่ถาดอินโฟครับพอเราคลิกไปที่เส้นมันเกิดอะไรครับเอ็ดไหมมันบอกว่านี่คือเส้นลากเส้นอีกสักเส้นสิครับคู่กันข้อสเปซบาร์ออกมาแล้วลากครอบสิครับมันขึ้นว่าอะไรครับ2อะไรครับ2เอ็ด2เส้นใช่ไหมครับลองลากเส้นต่อเนื่องสิครับสักเส้นหนึ่งสักคู่หนึ่งครับเนี่ย1 2แบบนี้มันเป็นเส้นเดียวหรือ2เส้นครับเนี่ยกี่เส้นครับ2เส้นเห็นไหมครับ
มันบอกเราว่าเป็นเส้นกี่เส้นอ้าวเราลากรอบทั้งหมดสิครับของผมต้องเป็น4เส้น4มั้ยครับ4เส้นเห็นมั้ยครับอ้าวลองลากเส้นครับลบออกไปทั้งหมดลากเส้นขึ้นมาเส้น1ลากเส้นขึ้นมาเส้น1มีกี่เส้นครับ1เส้นท่านลากทับสัก5ครั้งสิครับ2ครั้ง3ครั้งก็พอเดี๋ยว5ครั้งนานไปลากทับครับผมลากทับ3ครั้งคิดว่ามีกี่เส้นครับถ้าเป็นในสกินอัพเอ้ยออโต้แคดต้องมีกี่เส้น3เส้นแต่ในสกินอัพมีเส้นเดียวครับเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกับมันให้ได้นะสกินอัพลากพันครั้งก็ได้เส้นเดียวทับเส้นเดิมไม่ต้องเสียเวลาลากหลายครั้งนะนะครับลากเส้นทับเส้นเดิมสิครับแต่ความยาวต่างกันสิครับความยาวสั้นกว่าเดิมสิแล้วลากครอบครับมันขึ้นว่ากี่เส้นครับกี่เส้นครับ2เส้นใช่ไหมครับขอตัวเซตกลับมาสิครับไม่เหลือเส้นเดียวสังเกตนะที่ผมให้ท่านเลือกท่านเลือกเทมเพลตสถาปัตย์เพราะว่าปลายเส้นมันจะมีปุ่มเล็กๆใช่ไหมครับเลยท่านเลือกเทมเพลตงานสถาปัตย์ทีนี้ผมอยากให้ท่านนะครับถ้าท่านลากใหม่นะท่านก็ลากขึ้นมาเส้นหนึ่งนะครับแล้วท่านลากกากบาทสิครับผมอยากให้ท่านเห็นว่ามีเส้นเกิดขึ้นมากี่เส้นครับถ้ากากบาทกันกี่เส้นครับ2หรือ4ลองดูด้วยตัวเองครับลากเส้นแนวนอนนะครับแล้วลากแนวตั้งมาตัดมันสิครับมีกี่เส้นครับแล้วลากรอบมีกี่เส้นครับ4เส้นนะนะครับที่กำลังสอนท่านแม้ว่าบางท่านเคยใช้สเกตอัพมาแล้วนี่คือพื้นฐานที่สำคัญของสเกตอัพนะครับเส้นกับผิวเส้นกับผิวนะตอนนี้ครับผมพอท่านเริ่มเข้าใจแล้วว่าเส้นมันทำไมครับเส้นมันลากตัดกันมันจะเกิดการแบ่งทันทีท่านช่วยลบเส้นด้านบนออกสิครับกับเส้นด้านล่างไอ้ที่ถูกตัดมันรวมกลับมาเป็นเส้นเดียวไหมครับสังเกตเส้นเดียวไหมคอนโทรลเซตกลับไปลองลบใหม่สิครับลบด้านซ้ายขวามั่งไอ้บนล่างรวมกันกลับเป็นเส้นเดียวไหมครับเพราะของเดิมมันคือเส้นเดียวครับพอมันถูกแบ่งก็จริงแต่พอหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นเส้นเดียวกันนะครับลากเส้นซ้ายไปขวากับขวาไปซ้ายล่างขึ้นบนลงล่างก็มีความหมายไม่เหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวค่อยบอกนะตอนที่เราสร้างชิ้นงานโอเคครับตอนนี้ผมอยากให้ท่านสร้างผิวบ้างช่วยสร้างเส้นให้เป็นสามเหลี่ยมหน่อยครับแล้วเมื่อเส้นมาบรรจบกันมันจะเกิดเป็นผิวครับลองคลิกดูครับคลิก1คลิก2คลิก3คลิก4ที่เส้นเดิมนะครับเกิดอะไรขึ้นครับลากครอบชิ้นงานนี้ด้วยแล้วดูสิครับว่ามันอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรครับสามเหลี่ยม4 entry 4 entry ก็คือประกอบด้วยเส้น3เส้นกับ1อะไรครับ1ผิวคลิกไปที่ผิวครับเราจะรู้ทันทีว่าสกินอัพมันอ่านว่าอะไรคลิกไปที่ผิวครับมันอ่านว่าอะไรครับ face รู้จักอยู่แล้วใช่ไหม Facebook นะลากครอบมันก็จะอ่านเป็น4 entry ถ้าผมช่วยท่านช่วยลากครอบแบบนี้ครับลากครอบแล้วจะสอน copy แบบง่ายๆก่อนลากครอบกด control c แล้วกด control v ครับ control c control v วางไว้ข้างๆสิครับชิ้นที่2ช่วยลบผิวออกต่างกันไหมครับตอนนี้ต่างกันไหมรูปที่2ไม่มีอะไรครับไม่มีผิวถ้าเราลากครอบมันจะอ่านว่าอะไรครับ3อะไรครับ3เอ็ดเส้น3เส้นนั่นเองแต่อันนี้มันอ่านว่า4 entry เพราะว่ามันมีอะไรด้วยครับผิวแล้วเราลบเส้นให้เหลือแต่ผิวได้ไหมลองลบเส้นดูสิครับไม่เหลือแต่ผิวได้ไหมครับคิดว่าได้ไหมไม่ได้ลบเส้นผิวก็หายไปท่านลองลากเส้นกลับมาครับผิวกลับมาไหมเมื่อมีเส้นมาบรรจบกันจะเกิดผิวทันทีครับยกเว้นว่าท่านไปบังคับลบมันออกเท่านั้นเองอันนี้เข้าใจนะครับตอนนี้อยากให้ท่านลากเส้นมาหนึ่งเส้นครับเฉียงเฉียงแล้วเราจะเช็คระยะมันเช็คระยะมันก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเขียนเส้นแบบกำหนดระยะตอนนี้อยากให้ลากเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งเฉียงๆเท่าไหร่ก็ได้ครับไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราจะเช็คระยะมันเห็นปุ่มนี้ไหมครับปุ่มนี้ครับ dimension คลิกที่ dimension สิครับแล้วสังเกตพอท่านคลิก dimension มอสเป็นสีอะไรครับสีขาว cos space bar มอสกลับเป็นสีอะไรครับดำคลิกที่ dimension มอสจะเป็นสีอะไรครับสีขาวคลิกที่ dimension สิครับแล้วเอามอสวางเหนือเส้นครับอย่าวางตรงกลางนะถ้าวางตรงกลางนะครับมันจะจับที่ midpoint เมื่อกี้ลืมอธิบายท่านนะครับแต่พอเราจับอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับ
เส้นทุกเส้นมันจะมีมิดพอยต์นะครับพอเราคลิกไดเมนชันเห็นไหมพอเรามองไปจับตรงกลางมันขึ้นว่าอะไรครับมิดพอยต์เส้นทุกเส้นมีมิดพอยต์นะนะครับมีจุดจับแล้วก็มีอะไรด้วยครับปลายเส้นมีอะไรครับเอ็นพอยต์เส้นทุกเส้นมีมิดพอยต์กับเอ็นพอยต์เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมอยากให้ท่านนะครับเอาเมาส์วางเหนือเส้นให้เกิดสีน้ำเงินครับแล้วกดค้างไว้แล้วลากออกมาครับแบบขนานสิครับลากออกมาแบบตั้งฉากกับชิดเส้นนะครับสังเกตเนี่ยแบบนี้แบบผมนะครับลากออกมาครับมันจะได้อะไรครับระยะไหมได้ระยะนะครับคลิกลงไปที่เส้นใหม่ครับแล้วลากไปทางขวามือสิครับได้ระยะไหมแต่ได้ระยะตามแกน y คลิกที่เส้นครับกดลากขึ้นด้านบนระยะตามแกนอะไรครับแกน x นั่นเองนะเราเข้าใจนะครับว่าไดเมนชันใช้งานยังไงอันนี้กรณีที่เป็นเส้นเดียวๆนะครับสามารถกดที่เส้นแล้วก็ลากออกมาได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นกรุ๊ปทำไม่ได้นะครับถ้าเส้นเป็นกรุ๊ปเส้นรวมอยู่กับวัตถุอื่นไม่ได้นะครับอ้าวอีกวิธีนึงครับลบออกไปสิครับตอนนี้ผมอยากท่านกดที่ยางลบหรือตัวย่อคือ e ครับยางลบย่อด้วยตัว e นะครับเมื่อกี้มันมีอยู่อย่างนี้กด e ครับหรือกดยางลบแล้วก็ลบมันสิครับฟีลการลบเหมือนใช้ยางลบครับลบลงไปนะครับนะถ้าท่านใช้ยางลบเป็นท่านก็ต้องลบเป็นนะโอเคนะครับอีกรูปแบบของไดเมนชันคลิกสิครับกำหนดแบบ2จุดเมื่อกี้แบบวางบนเส้นอีกรูปแบบครับคลิกจุดแรกแล้วคลิกจุดที่2ครับแล้วลากออกมานะครับอันนี้ใช้ได้ทุกกรณีก็คือขอมีจุดจับเท่านั้นเองเป็นกรุ๊ปก็ใช้ได้นะครับนะครับอันนี้เข้าใจนะกำหนด2จุดก็คือจุดแรกจุดที่2แล้วก็ลากที่ไหนครับลากออกมาเท่านั้นเองนะจุดแรกจุดแรกอันนี้สามารถขยับได้นะของเก่านะครับท่านไปคลิกที่ของเก่าแล้วขยับตำแหน่งได้นะขยับขึ้นด้านบนก็ได้นะครับของเก่านะแล้วออร์บิทขึ้นมาสิครับสังเกตสิครับลองซูมเข้าซูมออกตัวเลขมันปรับออโต้ไหมครับเนี่ยขนาดตัวเลขปรับเองนะเพราะนั้นเราก็สามารถเห็นขนาดของไดเมนชันได้ลบไดเมนชันออกครับผมอยากให้ท่านได้รู้จักกับอีกสิ่งหนึ่งข้างๆไดเมนชันนี้คือคำสั่งอะไรครับเทคนะคลิกที่ text สิครับ text ตอนนี้ยังไม่มีตัวย่อนะเดี๋ยวเราค่อยตั้งให้มันคลิกที่ text สิครับแล้วท่านมาคลิกที่เส้นสิครับแล้วลากออกมาได้ความยาวไหมครับได้ไหมเป็นความยาวเดียวกับความยาวที่ใช้คำสั่ง dimension ไหมครับสังเกตความยาวเดียวกันไหมครับเดียวกันนะคำสั่ง text สามารถชี้ที่เส้นแล้วได้ความยาวครับผมใช้คำสั่ง text มาจิ้มที่เส้นครับแล้วลากออกมาได้ความยาววิเศษกว่านั้นถ้าเราคลิกที่ end point ครับเมื่อกี้ผมคลิกที่เส้นได้ความยาวถ้าผมคลิกที่ end point ครับหรือปลายเส้นคลิกลงไปสิครับแล้วลากออกมาได้อะไรครับสังเกตใครตอบได้มั่งพิกัดในระบบ x y z ครับมันบอกเราว่าตำแหน่งนี้ห่างจากแกน x เท่าไหร่แกน y เท่าไหร่แล้วก็ห่างจากจุดเริ่มต้นนะครับมาตามแกน x เท่าไหร่แกน y เท่าไหร่แล้วแกน z เท่าไหร่สังเกต z เป็น0เพราะอะไรครับเพราะตอนนี้เราสร้างคิดงานบูรณะอะไรครับ x y นั่นเอง z ไม่มีค่าอยู่ใช่ไหมครับไม่ขึ้นแนวดิ่งนั่นเองนะของมุมมองท็อปวิวใหม่ถ้าจุดนี้แหละครับจะได้ตัวเลขชุดเดียวกันไหมคนละชุดครับเห็นไหมจุดนี้ห่างจากแกน x แค่ 4.3 เมตรแกน y แค่2เมตรแล้วก็แกน z ไม่มีนะครับอันนี้พอเข้าใจนะครับอ้าวผมอยากให้ท่านตั้งคำสั่งย่อให้กับ2คำสั่งนี้ตอนนี้ก่อนไปตั้งสั่งย่อข้อสเปซมาแล้วกดตัว T ให้ผมหน่อยสิครับกดตัว T ขึ้นเป็นอะไรครับกดตัว T ขึ้นเป็นอะไรขึ้นเป็นอะไรครับตารางเมตรนะเมื่อกี้ตารางเมตรเราก็วัดความยาวได้นะครับนะมาครับตอนนี้มันขึ้นตารางเมตรเดี๋ยวเราจะย้ายคำสั่งตารางเมตรจากตัว T เป็นตัว Y แล้วเราจะตั้งคำสั่ง text ให้กับตัว T นะครับตัว T ตั้งเป็นคำสั่ง text แล้วตัว dimension นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะย่อตัวนี้ครับด้วยตัว D นะครับตอนนี้มันไม่มีนะส่วนตัวนี้เราจะใช้ตัว T ส่วนตอนตัวตารางเมตรครับตอนนี้มันเป็นตัว T อยู่เราจะเปลี่ยนตัวอะไรครับตัว Y มาครับมาลองเปลี่ยนกันโดยเริ่มจากตัวตารางเมตรก่อนครับเราจะย้ายมันซะไปที่ Windows ครับแล้วไปที่ Preference แล้วไปที่ตัวของช็อตคัทครับเหมือนเดิมเราเข้ามาหลายครั้งแล้วนะครับเราจะนั้นผมถึงบอกท่านว่ามันยังเป็นต้องจดนะนะและวิดีโอก็เป็นต้องอัดด้วยนะเพราะว่าผมอัดให้ชัดกว่าไหมครับนะถ้าท่านอัดผมอัดติดคุกได้
เพราะผมไปนินทาชาวบ้านก็มั่งพูดถึงเรื่องอะไรมั่งนะเอาโอเคครับมาที่ช่องฟิลเตอร์ครับพิมพ์เทปสิครับ TAPE เจอไหมครับเทปเม็ดชัวเจอไหมครับอยู่ด้านล่างนะไม่ใช่ด้านบนนะครับอยู่ด้านล่างนะเทปเม็ดชัวเจอไหมครับแล้วมันเป็นตัวย่ออะไรอยู่ครับตัวทีคลิกที่ทีครับแล้วลบออกซะคลิกที่ทีลบออกซะพิมพ์คำว่าเทปนะครับแล้วเราจะเจอสั่งเทปเม็ดชัวใครติดขัดยกมือนะครับน้องบอยรอช่วยท่านอยู่ข้างหลังนะคลิกที่เทปเม็ดชัวครับคลิกที่เทปเม็ดชัวแล้วทำไมครับมันจะมีตัวทีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับลบออกซะใส่ตัวอะไรแทนครับ y แล้วกดบวกเข้าไปแทนทีครับเรียบร้อยเอาต่อไปครับคำสั่งต่อไปคำสั่ง text ครับ text หาเจอครับ tool select text นะต้องเป็น tool select text นะครับอย่าไม่ใช่ 3d text ไม่ใช่นะครับแล้วก็ไม่ใช่ text อื่นด้วยนะ context ไม่ใช่ tool select text ครับเลือกไปที่ tool select text แล้วใส่อะไรไปครับตัวย่ออะไรครับ t แล้วกดบวกครับให้มันมาอยู่ช่อง assign แล้วอย่าเพิ่งกดโอเคนะครับเรายังมีอีกคำสั่งหนึ่งขออีกคำสั่งหนึ่งครับดิมครับหรือ dimension นั่นเองเราก็จะเจอคำสั่ง tool slash อะไรครับ dimension ใส่ตัวเลขอะไรครับใส่ตัวอะไรดีกดบวกนะครับแล้วเรากดปุ่มอะไรครับโอเคดิมเจอ tool slash dimension ใส่ดีกดบวกกดปุ่มโอเคผมตัวอีกรอบนึงที่ Windows นะครับผมไปที่ preferenceที่หน้าต่าง System Prevalence ผมไปที่ช็อตคัทครับแล้วผมเสิร์ชคำว่าเทปครับคำสั่งเทป TAPE และผมจะเจอ Tool Slash Tape แล้วก็อะไรครับเทปเมชัวคลิกลงไปก่อนนะต้องเลือกก่อนนะครับเพราะมันอาจจะเจอหลายคำสั่งนะคลิกเลือกก่อนแล้วเมื่อกี้มันเป็นตัวอะไรอยู่ครับตัว T ลบออกซะแล้วใส่ตัวอะไรแทนครับ Y หลังจากนั้นไปที่คำสั่ง Text ครับ TEXTคำสั่ง text เราก็จะเจอ tool select text คลิกไปที่ tool select text ใส่ตัว t ให้มันเพราะว่า t ว่างหรือยังครับเมื่อกี้เราไปลบมาจากอะไรครับเราไปลบมาจากใส่ t นะกดบวก t ต่อไปคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่ง dim ครับ dim คลิกไปที่ tool dimension แล้วพิมพ์อะไรครับ d แล้วกดอะไรครับโอเคดีกดบวกด้วยนะแล้วกดโอเคครับเรียบร้อยตอนนี้เช็คสิครับเช็คสิลากเส้นขึ้นมาสักเส้นนะครับคอสเปซมาลากเส้นใช้คำสั่งอะไรครับลายหรือย่อหรือตัวอะไร L นะครับวันนั้นใช้ตัวย่อนะครับท่านจะได้จำมันบ่อยๆนะครับลายแต่ถ้าใครบอกว่าไม่ได้ครับชีวิตผมต้องกดอย่างเดียวก็ไปกดนะชีวิตใครชีวิตมันนะอันนี้แค่บอกแนะนำเท่านั้นเองว่าทำไงมันไวนะครับโอเคครับมาต่อใช้ลองใช้กดดีสิครับกดดีแล้วเอาเมาส์วางเหนือเส้นกดดีเป็นสีขาวไหมครับรอบนี้เป็นไหมของท่านเป็นของผมเป็นผมก็เป็นแล้วกดดีเมาส์เป็นสีขาวคอสเปซบาร์เมาส์กลับเป็นสีอะไรครับดำกดดีเมาส์เป็นสีขาวคลิกแล้วลากออกมาเห็นไหมครับได้ไหมพิมพ์ทีสิครับกดทีเมาส์เป็นปุ่มนี้ไหมครับพอกดทีเมาส์เป็นแบบนี้ไหมคลิกลงไปแล้วลากออกมากดเทปสิครับตารางเมตรกด Y คลิกจุดแรกคลิกจุดที่2สิครับได้ความยาวไหมได้ไหมครับกด Y ตารางเมตรคลิกจุดแรกคลิกจุดที่2แล้วโปรดสังเกตที่ข้างบนได้ความยาวไหมครับได้ไหมเครื่องมือวัดเราเยอะแยะไปหมดแม้แต่การคลิกที่เส้นธรรมดาธรรมดาแล้วถ้าเราเปิดแท็บที่ชื่อว่า info อยู่เราได้ความยาวไหมครับได้ไหมแล้วได้ข้อมูลด้วยว่าอยู่เลเยอร์อะไรครับเลเยอร์0ด้วยนะครับเรามีเครื่องมือจะแยกไปหมดมาครับมาสร้างลายกันแบบมือโปรล็อกแกนได้แล้วขนาดเดียวกันใส่ความยาวได้ครับช่วยลากรอบแล้วลบหน่อยครับลากรอบแล้วลบออกไปกด deleteทีนี้ผมถามท่านหน่อยคนคนนี้มีประโยชน์อะไรครับอลิซาเน่เนี่ยนี่ประโยชน์อะไรครับนี่คืออะไรใครตอบผมได้บ้างนอกจากว่าแกถือถังสีมาแล้วใส่ไว้ทำไมครับเนี่ยใส่ไว้เป็นสเกลชั่วสเกลคร่าวๆไงครับถูกไหมคนนี่สูงเท่าไหร่ครับเมตรกว่าใช่ไหมเวลาเราสร้างชิ้นงานเราจะได้ไม่หลงเพราะเมื่อไหร่ไม่มีคน
ท่านทำไมครับท่านซูมไปท่านไม่รู้เลยว่าเวลาบางคนครับไม่มีคนคนหายไปสร้างเส้นขึ้นมา1เมตรอย่างเช่นในตอนนี้ครับผมซูมออกไปเยอะๆและผมลากเส้นขึ้นมา1เมตรครับปรากฏว่ามันเล็กนิดเดียวครับดูสิครับแล้วก็โวยวายว่าเพราะผมไม่เห็นขึ้นเลยเพราะฉะนั้นคนมีประโยชน์ไหมครับมีนะครับวันนั้นผมคอนโทรลแซดให้คนกลับมาแล้วผมกดชิปแซดลิซันเน่ก็จะเต็มจอขึ้นมาเพราะนั้นคนคือสเกลนะครับคนคือสเกลมาครับของมองท็อปวิวเหมือนเดิมชิปวีแล้วแช่งสั่งไลน์ครับคลิกลงไปคลิกลงไปอย่าเพิ่งกำหนดเส้นที่2ครับกดชิปสิครับมาตามแกน X ก่อนแล้วกดชิปครับค้างไว้มันล็อกแกนไหมครับขยับไปตามแกน Y ครับแล้วกดชิปครับมันล็อกไหมล็อกไหมครับให้ได้แกน Y ก่อนนะแล้วกดชิปครับมันล็อกไหมครับนี่ผมลงทิศหรือเปล่าเนี่ยผมมองท็อปวิวใหม่นะแกน Y แล้วกดชิปมันล็อกไหมครับอ๋อมันล็อกนะนะครับขอมุมมองท็อปวิวไอ้ออบิทขึ้นมาหน่อยครับแล้วมาตามแกน X สิครับกดชิปมันล็อกไหมครับออบิทขึ้นมากดมาตามแกน Y แล้วกดชิปค้างไว้มันล็อกแกนไหมครับล็อกแต่ยังไม่เกิดประโยชน์มากเท่าสิ่งนี้ครับตอนนี้ผมอยากท่านใช้สั่งไลน์คลิกลงไปแล้วยังไม่คลิกจุดที่2กดลูกศรชี้ขวาสิครับมันจะล็อกแกน X ให้ท่านทันทีล็อกไหมครับกดลูกศรชี้ขวาที่คีย์บอร์ดลืมบอกบางคนหาอีกตรงไหนว่าลูกศรชี้ขวาในจอเนี่ยที่คีย์บอร์ดเจอไหมครับมันล็อกแกน X ไหมเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ซ้ายครับมันล็อกไปทางซ้ายหรือมันล็อกแกน Y ล็อกแกน Y สิ่งที่ท่านต้องทำความเข้าใจตั้งแต่ตอนนี้ให้ได้เลยไม่งั้นท่านจะหลงอีกครับลูกศรชี้ขวาล็อกแกน X ไม่ได้หมายความว่าล็อกมาทางขวาไปซ้ายได้ไหมครับถ้าลูกศรชี้ขวาซ้ายได้ไหมซ้ายได้ขวาได้มันล็อกแกน X ลูกศรชี้ซ้ายมันล็อกแกนอะไรครับแกน Y ลูกศรชี้ขึ้นสิครับล็อกแกนอะไรแกน Z เห็นไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมอยากให้ท่านล็อกแกน X ครับด้วยลูกศรชี้ขวาแล้วขยับมาด้านขวามือครับแกนแดงกำลังหันหาเราอยู่นะเวลาเขียนแบบนะครับหน้าบ้านกำลังหันหาเราอยู่และพิมพ์ระยะไปสิครับ1เมตรเคาะ Enter นะครับพิมพ์เข้าไปตรงนี้นะครับว่า1เคาะ Enter ท่านไม่ต้องตามด้วย M เหตุที่ไม่ต้องตามด้วย M เพราะตอนนี้เราอยู่หน่วยอะไรอยู่ครับหน่วยเมตรถ้าท่านอยากได้หน่วยอื่นค่อยใส่หน่วยเช่น1 cm ก็ได้1อะไรครับ1เซน1 mm ก็ได้1อะไรครับ1เมนแต่ถ้า1เมตรไม่ต้องใส่ m ไม่เสียเวลาพิมพ์1แล้วเคาะ enter ครับขยับมาด้านขวาพิมพ์1เคาะ enter แล้วอย่าขยับเมาส์หนีถ้าท่านขยับเมาส์หนีมันจะลากเส้นถัดไปครับเห็นไหมอ้าวคอนโทรลเซตกลับมาสิครับคลิกลงไปใหม่แล้วล็อกแกนแดงใหม่ครับและพิมพ์1ใหม่อย่าขยับเมาส์หนีไปไหนนะครับถ้าขยับเมาส์มันกำลังเข้าใจว่าท่านจะลากเส้นอะไรครับเส้นต่อไปพิมพ์1เคาะ enter แล้วลงพิมพ์2พิมพ์3พิมพ์4แล้วกลับมา1สิครับ2 enter 3 enter 4 enter แล้วกลับมา1สิครับแสดงว่าท่านเปลี่ยนระยะได้ไหมครับได้พิมพ์ผิดไปก็เปลี่ยนซะเท่านั้นเองนะอ้าวเคาะ space bar ออกไปผมอยากให้ท่านเขียนขึ้นแนวดิ่งบ้างทำได้ไหมทำได้ไหมครับแช่งสั่งไลน์ลากขึ้นแนวดิ่งให้ผมหน่อยสิครับ4เมตรได้ไหมครับแช่งสั่งไลน์คลิกลงไปที่ระนาบ XY ครับแล้วล็อกแกนอะไรครับเพื่อขึ้นแนวดิ่งแกนลูกศรชี้ขึ้นนะครับแกน X มาจากไหนอ่ะแกน Z ครับลูกศรชี้ขึ้นกดลูกศรชี้ขึ้นครับมันจะล็อกแกน Z และพิมพ์4ครับเคาะ Enter แล้วเคาะ Space Bar ออกไปท่านก็ได้เส้นสูงขึ้นตามแนวดิ่งกี่เมตรครับเนี่ย4เมตรครับลองใช้ dimension tick ครับแล้วลากออกมาที่4เมตรไหมครับ dimension ย่อโดยตัวอะไรไว้มาครับเมื่อกี้เพิ่งย่อเองนะครับตัวอะไรครับตัวดีลองใช้ดีครับกดดีแล้วเมาส์วางที่เส้นครับลากออกมาได้4เมตรไหมครับเห็นไหมนี่ท่านก็สร้างเสาได้แล้วทำไมผมบอกว่าลากเส้นแล้วเป็นเสาเพราะเดี๋ยวเราจะสร้างเสาจากเส้นนี่แหละครับนะเราไม่ต้องเสียเวลาสร้างเสาอะไรให้เสียเวลานะอ้าวพอเข้าใจนะครับใช้คำสั่งไลน์ลากเส้นอ้าวนี่คือคำสั่งไลน์นะครับนี่คือคำสั่งไลน์อ้าวผมอยากให้ท่านใช้มองท็อปวิวแล้วลากเส้นเฉียงเฉียงให้ผมหน่อยใช้มองท็อปวิวสิครับแล้วลากเส้นเฉียงเฉียงให้ผมหน่อยขอเส้นหนึ่งใช้คำสั่งไลน์ผมมองท็อปวิวด้วยนะครับคลิกลงไปแล้วขอสเปซบาร์ออกมาขอสเปซบาร์ก่อน
ผมจะสอนท่านใช้ลูกศรชี้ลงลูกศรเรามี4ทิศใช่ไหมครับดูที่คีย์บอร์ดเราครับมี4ทิศใช่ไหมเมื่อกี้ใช้ไป3ทิศแล้วซ้ายคือแกน y ขวาคือแกน x ข้างบนคือแกน z ใช่ไหมครับลูกศรชี้ล่างแกนอะไรครับเนี่ยมีไหมไม่มีแล้วเพราะมันมี3แกนลูกศรชี้ล่างใช้ในการล็อกชิ้นงานกับวัตถุครับตอนนี้ผมมีเส้นหนึ่งแล้วนะครับท่านอยากต่อเส้นเดิมครับแจ้งสั่งไลน์ครับกดไลน์ใหม่กด L ใหม่คลิกลงไปครับกด L ใหม่คลิกลงไปพอกด L ใหม่คลิกลงไปครับแล้วท่านตอนนี้มันจะต่อเส้นเดิมใช่ไหมครับกดลูกศรชี้ลงสิครับมันเป็นสีชมพูไหมเป็นไหมครับแล้วมันต่อมันล็อกไอ้ต่อจากเส้นเดิมไหมครับล็อกการต่อจากเส้นเดิมกดอีกครั้งครับมันจะตั้งฉากจากเส้นเดิมตั้งฉากไหมครับกดอีกครั้งครับมันจะฟรีลองกดเวียนครับมันจะต่อตั้งฉากแล้วก็ฟรีต่อเส้นเดิมตั้งฉากเส้นเดิมแล้วก็ฟรีใช่ไหมครับนั้นรู้แล้วใช่ไหมลูกศรชี้ลงใช้ประโยชน์อะไรครับใช้จับกับแนวที่เราอ้างอิงนั่นเองข้อสเปซบาร์ออกมาช่วยลากเส้นข้างๆมันครับไม่ใช่ต่อแล้วนะไม่ใช่เส้นเดิมนะครับกด L แล้วคลิกลงข้างๆมันครับแล้วเอาเมาส์ไปแตะเส้นเดิมนะครับเอาเมาส์ไปแตะเส้นเดิมแต่มันรู้ว่าท่านเนี่ยอยากอ้างอิงกับเส้นไหนนั่นเองแล้วกดลูกศรชี้ลงครับมันจะขนานกับเส้นเดิมไหมครับทวนอีกรอบนึงเรามีเส้นอยู่แล้วเส้นหนึ่งใช้สั่งลายครับคลิกลงไปแล้วผมเมาส์ไปแตะเส้นเดิมแตะนะไม่ใช่คลิกนะครับแตะนะแตะคือวางไว้เฉยๆแล้วกดลูกศรชี้ลงครับกดครั้งแรกมันจะตั้งฉากไอ้ขนานครับกดครั้งที่2มันจะตั้งฉากกดครั้งที่3มันทำไมครับฟรีเพราะนั้นเข้าใจแล้วนะครับลูกศรชี้ลงใช้ประโยชน์ในการเอาไปจับอ้างอิงกับเส้นที่ท่านต้องการเช่นท่านกำลังวาดกำลังจะย้ายแปรกำลังจะก๊อปปี้แปรท่านก็เอาไปติ๊กกับแนวของจันทันมันก็จะวิ่งเกาะไปจับกับแนวของจันทันเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างการสอนนะอันนี้บอกคร่าวๆก่อนเท่านั้นเองต่อไปครับเรียนรู้การสร้างสี่เหลี่ยมบ้างนะครับสร้างสี่เหลี่ยมบ้างเมื่อกี้ลืมไปอย่างนึงครับช่วยลากเส้นให้ต่อเป็นสามเหลี่ยมหน่อยครับหรือสร้างสามเหลี่ยมใหม่ขึ้นมาเลยก็ได้ใช้สั่งลายครับสามเหลี่ยมก็ได้สี่เหลี่ยมก็ได้นะครับสร้างมาสามเหลี่ยมด้วยคำสั่งเทคนอกจากว่าจะใช้ในการชี้วัตถุชี้เส้นได้ความยาวแล้วถ้าเราชี้ที่ผิวได้อะไรท่านลองไปจิ้มที่ผิวสิครับแล้วคลิกลากออกมาแล้วคลิกปล่อยสิครับสเต็ปนะชี้ที่ผิวแล้วก็คลิกวางตำแหน่งต้องการครับแล้วท่านก็คลิกที่ว่างๆได้อะไรครับชี้ที่ผิวได้อะไรครับพื้นที่เห็นไหมเพราะฉะนั้นไอตอนนี้เราเรียนคณิตศาสตร์เรียนแมทใช่มั้ยครับบางพื้นที่มันต้องอินทิเกรตเพราะว่ามันวัดยากใช่มั้ยครับแต่เราใช้สกินอัพจิ้มนี่ได้มั้ยสบายเลยนะครับแบบไหนก็ได้แค่จิ้มปุ๊บรู้ทันทีเช่นอะไรครับเช่นพื้นที่ที่ท่านไปเซอร์เวย์มาแปลกๆงี้ครับนะสมมุตินะได้มาอย่างเงี้ยนะถ้ามาคำนวณโอ้ต้องมาแบ่งเป็นสามเหลี่ยมแล้วค่อยๆคำนวณใช่ไหมครับหรืออินทิเกรตเอาแต่อันนี้ทำไมครับเพียงแค่จิ้มเท่านั้นเราก็ได้ไหมครับได้ทันทีเห็นไหมครับนี่เป็นความสามารถของสเกตอัพนะครับนะไม่ต้องจิ้มก็ได้คลิกลงไปตรงนี้รีพอร์ตมาไหมครับที่ตัวของอินโฟรีพอร์ตไหมครับรีพอร์ตให้ทันทีเห็นไหมครับนะผมเข้าใจนะนี่เป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่านี่คือหัวใจของสเกนอัพครับผิวกับเส้นคือหัวใจของสเกนอัพท่านต้องเข้าใจอ้าวตอนนี้ผิวไหนก็ได้ครับขอสักผิวหนึ่งแล้วลากเส้นตัดมันสิครับลากเส้นตัดมันแบบนี้เส้นไปตัดผิวผิวถูกแบ่งไหมครับสังเกตผิวถูกแบ่งไหมแล้วเส้นทุกเส้นจำได้ไหมครับเส้นทุกเส้นมีมิดพอยต์ไหมครับมีไหมจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเส้นทุกเส้นมีมิดพอยต์อันนี้ก็เป็นหัวใจเหมือนกันเราเอาแช้งสั่งลายสิครับไปหาที่เส้นสิครับกลางเส้นสิครับมันจะขึ้นว่าอะไรครับมิดพอยต์ไปที่ปลายเส้นมันจะขึ้นว่าอะไรครับเอ็นพอยต์เราเอาไว้จับวัตถุได้ครับมิดพอยต์เอ็นพอยต์ท่านช่วยลากจากมิดพอยต์นะครับช่วยสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาสักวงก่อนเอาสี่เหลี่ยมแล้วกันสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาสิครับผมไม่สนใจรูปทรงมันนะครับขอให้เป็นสี่เหลี่ยมใช่ได้เพื่ออยากให้ท่านรู้ว่าเส้นทุกเส้นมีมิดพอยต์ช่วยลากจากมิดพอยต์ของสี่เหลี่ยมนะครับด้านหนึ่งมาหาอีกด้านหนึ่งสิครับมันแบ่งผิวเป็นสองส่วนไหมครับแบ่งไหมลองทำดูครับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา
ไม่สนใจรูปทรงนะเป็นไงก็ได้ครับแล้วช่วยลากจากมิดพอยต์ด้านหนึ่งครับไปหามิดพอยต์อีกด้านหนึ่งสิครับมันเกิดเป็นสิมันตัดเส้นไหมครับตัดผิวไหมแบ่งผิวไหมแบ่งครับแล้วลบเส้นออกสิครับใช้ยางลบครับกด e ใช้ยางลบไปลบเส้นครับผิวกลับมาเหมือนเดิมไหมครับเป็นรวมเป็นผิวเดิมไหมผิวเดิมนะครับอันนี้เข้าใจคุณสมบัติผิวกับเส้นผิวกับเส้นนะครับสแกนนับประกอบด้วยผิวกับเส้นเท่านั้นเองนะไม่มีอะไรซับซ้อนต่อไปครับตอนนี้ถ้าผมอยากให้ท่านลากเส้นโดยกำหนดความยาวท่านใส่ได้หรือยังครับโดยกำหนดความยาวขอทวนอีกทีนึงรอบนี้ขอลากเส้นเฉียงๆก่อนไปคำสั่งสี่เหลี่ยมใช้สั่งลายคลิกลงไปแล้วเฉียงๆสิครับวางเฉียงๆท่านสังเกตครับพอเราใช้สั่งลายคลิกลงไปเมชเชอร์เมนต์เปลี่ยนเป็นอะไรครับแหลงใช่ไหมครับคลิกลงไปแล้วหลังนั้นเราจะใส่ระยะเท่าไหร่เราคีย์เลยครับที่คีย์บอร์ดท่านไม่ต้องพยายามเอาเมาส์มาจิ้มตรงนี้นะไม่ต้องนะครับมันไม่ได้ให้ท่านจิ้มได้นะคีย์ลงไปเลยครับอยากได้2เมตรก็พิมพ์2 call enter อยากได้4เมตรก็พิมพ์4 call enter สำคัญตรงนี้เท่านั้นว่าเวลาพิมพ์เช่นเราอยู่ภาษาไทยเราพยายามพิมพ์4มันขึ้นเป็นพอสำเภาแล้วเราก็พยายาม call enter มันก็ไม่ขึ้นสักที1เพราะฉะนั้นเราต้องพิมพ์อะไรให้มันครับ4นั้นไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่พอสำเภานะพอเข้าใจนะครับนะเวลาพิมพ์คีย์ดูด้วยว่าคีย์บอร์ดเราเป็นภาษาอะไรอยู่ตัวเลขอยู่ในโหมดภาษาอะไรครับอังกฤษนะครับยกเว้นว่าเรามีคีย์บอร์ดเราใช้โน้ตบุ๊กขนาด15นิ้วมันจะมีคีย์บอร์ดตัวเลขอยู่ข้างๆแยกต่างหากนะครับนะแต่ไม่จำเป็นนะผมบอกท่านแล้วใช้คล่องมือครับเดี๋ยวมันติดมือเองนะไม่ต้องไปกังวลต่อไปครับนี่พอเข้าใจแล้วว่าเราสามารถลากเส้นแล้วเราก็ใส่ระยะได้ด้วยต่อไปมาสร้างสี่เหลี่ยมสิครับมาสร้างสี่เหลี่ยมหน่อยคลิกลงไปครับที่สี่เหลี่ยมนะครับคำสั่งสี่เหลี่ยมย่อด้วยตัว R นะครับ rectangle ย่อด้วยตัว R เอาแล้วดูผมครับขอมองท็อปวิวด้วยแงนดูนิดนึงครับคลิกลงไปที่พื้นคลิกซ้ายครับแล้วขยับเมาส์แล้วก็คลิกอีกครั้งเท่านั้นเองคลิกซ้ายอีกครั้งได้สี่เหลี่ยมนะครับลองทำดูครับง่ายมากคลิกซ้ายขยับเมาส์แล้วคลิกอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองนะครับคลิกซ้ายขยับเมาส์คลิกไปทางไหนก็ได้นะครับสี่เหลี่ยมนะลากไปทางไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะได้หมดนะสี่เหลี่ยมที่เราสร้างประกอบด้วยอะไรครับตอบผมหน่อยประกอบด้วยอะไรครับลากรอบสิครับประกอบด้วยอะไรครับ5 entry หรือ5 entry ประกอบด้วยอะไรครับถ้าผมลบผิวออกไปมันจะเหลือเส้นกี่เส้นครับ4เส้นสี่เหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นมาประกอบด้วยผิว1ผิวกับเส้นกี่เส้นครับ4เส้นให้เข้าใจนะครับนะมันคือหัวใจนะครับนะผิวแบ่งได้ไหมครับใช้สั่งลายเมื่อกี้เราลองแบ่งแล้วเราแบ่งได้ไหมครับใช้สั่งลายผ่าครึ่งได้ไหมครับอันนี้กลายเป็นเส้นกี่เส้นผิวกี่ผิวครับตอบผมได้ไหมผิว2ผิวแล้วก็เส้นกี่เส้นครับ1 2 3 4 5 6 7ใช่ไหมครับรวมกันเป็น9 entry ใช่ไหมครับถูกไหมพอเข้าใจนะครับพอเราแบ่งปุ๊บเส้นก็ถูกแบ่งผิวก็ถูกแบ่งถ้าเราลบออกแล้วครับเส้นก็กลับมาต่อกันเหมือนเดิมเพราะดั้งเดิมของมันคือเส้นเดียวผิวก็ดั้งเดิมมันคือผิวเดียวเพราะนั้นมันกลับมาเป็นของเดิมกลายเป็นกี่ entry ครับ5 entry เหมือนเดิมนะพอเข้าใจนะครับทีนี้เรามาใส่ระยะให้กับสี่เหลี่ยมครับลากครอบแล้วลบออกไปทั้งหมดเลยเรารู้แล้วว่าสี่เหลี่ยมสร้างง่ายแล้วท่านลากขึ้นมาสักอันนึงครับสี่เหลี่ยมเท่าไหร่ก็ได้ครับและโปรดสังเกตครับที่ดิเมนชันด้านบนพอเราสร้างสี่เหลี่ยมมันถูกแช่ไหมครับถูกแช่ไหมลองพอท่านสร้างปุ๊บครับสังเกตครับมันถูกอะไรครับระยะขนาดสี่เหลี่ยมมันถูกฟิกไว้อยู่เราแก้ได้ครับแล้วเรามาดูความหมายตรงนี้หน่อยสิครับหน้าคือ x คอมม่าแล้วก็ตามหลังด้วย y คอมม่าอยู่ที่ตัวมอม้าครับคีย์บอร์ดมอม้าก้มลงดูที่ต้องบอกเพราะว่าสอนไปเคยมีบางคนครับสอนแล้วหาคอมม่าไม่เจอก็สร้างสี่เหลี่ยมไม่ได้อีกนะเอามาครับเรามาแก้ระยะให้กับวัตถุครับผมลากรอบแล้วลบออกใหม่นะผมจะสร้างสี่เหลี่ยมขนาด 4x4 ครับคลิกไปที่สี่เหลี่ยมหรือคำสั่ง r คลิกครับแล้วสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาตอนนี้ใครสร้างสี่เหลี่ยมแบบนี้ไม่ได้มีไหมครับคลิกซ้ายขยับเมาส์แล้วคลิกอีกครั้งหนึ่งแล้วตรงนี้ครับท่านแก้ระยะเลยแต่ท่านต้องรู้ว่าชุดหน้าคือแกนอะไรครับตอบผมหน่อยชุดหน้าแกน x แล้วก็ขั้นด้วยคอมม่าครับไม่ต้องใส่เว้นวรรคนะครับแล้วก็ตามด้วย y 4 คอมม่า 4
แสดงว่าไปตามแกน x กี่เมตรครับ4เมตรไปตามแกน y 4เมตรพอท่านพิมพ์เสร็จท่านลองเปลี่ยนครับพิมพ์เปลี่ยนได้เลยเป็น 2,4 4,2 แล้วดูผลครับอย่าลืมเคาะอะไรด้วยครับหลังจากใส่ตัวเลขเคาะ enter ด้วยผมจะเปลี่ยนมันเป็น 4,4 เคาะ enter มันก็กลายเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 4,4 ผมจะเปลี่ยนมันอีกรอบครับเป็น 4,2 แสดงว่าไปตามแกน x เท่าไหร่ครับ 4,2 x 4 y อะไรครับ y 2เคาะ enter ผมเปลี่ยนมันใหม่ครับเป็น 2,4 และผมเคาะ enter เห็นไหมครับเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมครับเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมสร้างยากไหมโอ้ยคนง่ายเลยสี่เหลี่ยมสร้างง่ายมากครับง่ายมากๆไม่ใช่ง่ายธรรมดาสร้างได้ไหมครับสี่เหลี่ยมสร้างได้โอเคไหมครับช่วยสร้างเป็น 1,1 กับ20เซนคอมมา20เซนให้ผมหน่อยสิครับสร้างใกล้ๆลิซานี่หน่อยนะเราจะได้ไม่ทำไมครับเราจะได้รู้ว่าอยู่ตรงนี้ลบวัตถุอื่นออกหมดครับแล้วใช้สี่เหลี่ยมสร้างกล่องขึ้นมา1กล่องครับสร้างผิวขึ้นมา1ผิว 1,1 แล้วเราก็ได้ขนาด 1,1 แล้วสร้างอีกอันนึงครับใกล้ๆกันนะครับหรือห่างมาสักนิดก็ได้แล้วแก้ระยะเป็นเท่าไหร่ครับ20เซนคูณ20เซนทีนี้ท่านดูผมครับ20เซนคูณ20เซนต้องเขียนยังไงเขียนอย่างนี้ครับ 0.2 0.2 แต่เราไม่ต้องใส่0ก็ได้เพราะฉะนั้นเราพิมพ์อะไรได้ไหมครับ 0.2 อะไรครับเราพิมพ์จุด2เข้ามาเลยครับจุด2ได้หรือใส่อย่างนี้ก็ได้ถ้าคนขยันนะครับแต่อย่าทำเลยครับนะ20 cm เข้ามา20 cm ได้ไหมครับได้หรือจุด2เข้ามา20 cm ก็ได้แต่ผมแนะนำแบบนี้ครับประหยัดเวลาพิมพ์ว่าจุด2เข้ามาจุด2ครับผมก็พิมพ์ไปว่าจุด2เข้ามาจุด2ครับแล้วก็ enter เรียบร้อยได้ไหมครับได้ไหมครับลองดูจุด2เข้ามาจุด2สี่เข้ามาสี่ได้ไหมครับได้นะนะครับอยากท่านรู้ท่านนั่นเองว่าท่านทำได้นะแล้วมาสิครับมาเรียนรู้คำสั่งพุทภูกันเบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากเราพักเที่ยงเราค่อยมาเรียนรู้ใหม่ออร์บิทขึ้นมาหน่อยครับเมื่อท่านได้ผิวแล้วออร์บิทขึ้นมาหน่อยออร์บิทหรือท่านขี้เกียจออร์บิทก็ไปที่ท็อปวิวแล้วก็ตามด้วยไอโซวิวก็ได้ครับมันจะได้มุมมองเหมือนผมนะออร์บิทขึ้นมาหน่อยครับเรามาเรียนรู้คำสั่งพุทภูคำสั่งพุทภูจำเป็นต้องใช้มุมมองแบบ3มิตินะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่เห็นการสร้างผิวให้เป็นวัตถุเราสามารถสร้างผิวนะครับให้เป็นกล่องได้นะครับโดยใช้ปุ่มนี้ครับปุ่มพุทภูคำสั่งพุทภูนั่นเองอันนี้เป็นคำสั่งที่สำคัญที่สุดของสเกนับเลยนะครับพุทภูนะพุทภูทั้งดึงทั้งดันนะครับพุทภูย่อโดยตัว P กดพุทภูครับหรือกด Pกดตัว P ครับหรือพุทภูก็ได้นะครับแล้วเอามาวางเหนือผิวครับมาวางเหนือผิวแล้วกดค้างไว้กดซ้ายค้างไว้แล้วก็ขยับเมาส์ครับกดซ้ายค้างไว้นะครับขยับเมาส์ยกขึ้นครับเท่าไหร่ก็ได้ทวนอีกรอบครับกด P หรือพุทภูคลิกซ้ายที่ผิวค้างไว้แล้วยกขึ้นครับทำได้ไหมครับพอยกขึ้นแล้วปล่อยเมาส์ท่านได้อะไรแล้วครับตอนนี้ได้กล่องไหมได้กล่องนะครับแล้วสังเกตมันจะมี distanceพิมพ์ครับพิมพ์แก้ระยะได้อยากได้เท่าไหร่พิมพ์ไปเช่นผมอยากได้1ผมก็เคาะ enter ระยะเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนเป็น2ได้ไหมครับได้ไหมเคาะ enter ได้ไหมครับได้นะครับอันนี้ละครับผิวละครับ20 คูณ 20ลองดึงขึ้นสิครับแล้วพิมพ์เป็น4เมตรได้ไหมครับพิมพ์4เคาะ enter มันกลายเป็น2ไหมกลายไหมครับกลายเป็น2ไหมกลายเป็นเสานะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมขอเลทนิดนึงนะครับเพื่อให้ท่านคิดราคาได้ภายในเวลาครึ่งวันให้งงไปก่อนตัวอีกทีครับใครที่ยังไม่ทันสร้างผิวขึ้นมา1คูณ1ตอนนี้ผมถามท่านว่าพอท่านเริ่มชำนาญท่านสามารถสร้างผิวในมุมมอง3มิติได้ไหมครับย้ำอีกครั้งเวลาทำงานต้องอยู่บนโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานเราคือระนาบอะไรครับตอบผมหน่อย x กับอะไรครับ x กับ yวันนั้นผมจะสร้างผิวผมก็คลิกลงไป XY ครับปึ๊บแล้วแก้ระยะเป็น1อะไรครับ 1,1 แล้วสร้างอีกผิวหนึ่งครับ20เซนคูณ20เซนไว้ทำเสาก็พิมพ์แล้วแก้เป็นจุด 2, อะไรครับจุด 2, คอเอนเตอร์กล่องที่เป็น1ท่านยกขึ้นมา1ครับส่วนไอ้ที่20เซนยกขึ้นมา4เมตรผ
ผมก็ใช้คำสั่งอะไรครับเพื่อยกผิวคลิกที่พุทธภูเอามาวางเหนือผิวครับกดค้างไว้ยกขึ้นแล้วแก้ระยะเป็น1เคาะ Enter ส่วนกล่องด้านนี้ผมยกขึ้นครับและพิมพ์ระยะเป็นกี่เมตรครับ4เคาะ Enter เหมือน2มั้ยครับตอนนี้เคาะ Space Bar ออกมาเหมือน2มั้ยครับด้านซ้ายเหมือนกล่องด้านขวาเหมือนเสาเรายกกล่องขึ้นมาก็จริงนะครับแต่กล่องจะทำไมครับกล่องจะไม่สามารถวัดปริมาตรได้นะครับกล่องจะไม่สามารถวัดปริมาตรได้นะกล่องจะไม่สามารถวัดปริมาตรได้จนกว่าเราจะเมคกรุ๊ปมันครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กล่องพวกนี้มีสถานะเป็นแค่ผิวกับเส้นนะครับผิวกับเส้นนะถ้าผมลากครอบกล่องนี้ก็จะรายงานว่ามี18 entryประกอบไปด้วยผิว6ด้านกับเส้น12เส้นนะครับอ้าวทีนี้ครับเราจะทำไงให้มันวัดปริมาตรได้ครับดูผมแล้วทำตามได้เลยเพราะมันไม่ยากลากครอบมันครับลากครอบมันพอลากครอบมันเสร็จคลิกขวาครับที่กล่องลากครอบกล่องครับคลิกขวาที่กล่องเวลาลากครอบนะครับลากจากซ้ายมาขวาก่อนนะตอนนี้นะครับขวาไปซ้ายเดี๋ยวผมค่อยสอนลากจากซ้ายมาขวาก่อนเพราะถ้าขวาไปซ้ายถ้าโดนคนด้วยมันถูกเลือกไหมครับถูกเลือกด้วยนะลากจากซ้ายมาขวาแล้วคลิกขวาครับที่กล่องท่านเห็นปุ่มเมคกรุ๊ปไหมครับเห็นไหมกดเลยครับที่เมคกรุ๊ปเรียบร้อยกล่องนี้จะกลายเป็นกรุ๊ปเลยครับง่ายๆสังเกตง่ายๆเมาส์คลิกครับมันถูกเลือกทั้งกล่องไหมถูกเลือกทั้งกล่องแล้วท่านสังเกตพอท่านคลิกแล้วท่านดูที่อินโฟสิครับดูที่อินโฟสิครับดูที่อินโฟมันชื่อว่าโซลิดอะไรครับแล้วมันมีปริมาตรไหมครับมีเห็นไหมครับเสาลองลากครอบเสาครับคลิกที่ว่างๆกดค้างไว้ลากครอบเสาสิครับคลิกที่ว่างๆกดเมาส์ค้างไว้ลากครอบเสาแล้วเอาเมาส์วางเหนือเสาคลิกขวาเมคอะไรครับเมคกรุ๊ปเสียพอท่านเมคกรุ๊ปคลิกที่เสาครับมันมีปริมาตรไหมครับมีทันทีเห็นไหมครับเพราะมันมีปริมาตรทันทีเราก็สามารถใช้ปริมาตรของมันเนี่ยครับไปคำนวณราคาได้ลองง่ายๆกันสิครับก่อนพักกินข้าวผมขออีกสัก3นาทีครับท่านจะได้ราคาทันทีตามผมมาตรงนี้นะครับไม่ทันไม่ได้ซีเรียสนะอยากให้รู้ว่าขั้นตอนการทำงานคร่าวๆมันเป็นยังไงเห็นปุ่มนี้ไหมครับที่เครื่องมือของ Profile Builder คลิกไปที่รูปตาช่างนะครับคลิกลงไปพอท่านคลิกไปที่รูปตาช่างสังเกตเห็นอะไรไหมครับลองคลิกต่อไปที่ตัวของสิ่งนี้สิครับมันอ่านไหมครับอ่านความยาวไหมอ่านเอเรียไหมอ่านวอลลุ่มไหมครับอ่านไหมเสาละครับคลิกที่เสาบ้างมันอ่านความยาว4เมตรไหมครับเสาอ่านเอเรียไหมครับเอเรียคือพื้นที่ผิวที่ใหญ่ที่สุดวอลลุ่มละครับ 0.18 0.16 ครับแล้วมีพื้นที่ผิวโดยรอบด้วยแล้วมันมีอะไรครับคอร์สเป็น0ใช่ไหมครับมาครับท่านช่วยติ๊กตรงนี้ออกก่อนคลิกที่ปุ่มนี้หน่อยครับพอเปิดตราช่างขึ้นมาหรือ quantifier ขึ้นมาคลิกไปที่ปุ่มนี้ครับ report setup ผมอยากให้ท่านเอาเครื่องหมายดอลลาร์ออกก่อนคลิกไปที่ report setup ครับแล้วท่านเห็นปุ่มนี้ไหมครับที่ currency symbol เป็นเครื่องหมายดอลลาร์ไหมคลิกลงไปแล้วลบออกมันซะครับลบแบบไหนก็ได้ซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายตั้งได้นะครับลากครอบมันแล้วลบก็ได้นะลบออกเสียครับแล้วกดปุ่มโอเคออกไปเรียบร้อยนะทีนี้ครับเรามาตั้งราคากันง่ายๆสิครับนะง่ายๆก่อนให้ท่านเห็นภาพก่อนเท่านั้นเองไปที่เลเยอร์สิครับไปที่เลเยอร์วัตถุนะครับเมื่อกี้พอเราคลิกเนี่ยครับมันอ่านได้ว่าความยาวเท่าไหร่ area เท่าไหร่ volume เท่าไหร่มันจะตั้งราคาได้ต้องไปที่เลเยอร์ของมันครับตอนนี้ชิ้นงานนี้อยู่เลเยอร์อะไรครับอยู่เลเยอร์อะไรเลเยอร์0นั้นเราจะไปตั้งราคาที่เลเยอร์0ครับคลิกไปที่เลเยอร์แล้วมันอ่านเลเยอร์0ใช่มั้ยครับเพราะมันมีเลเยอร์เดียวตอนนี้ใช่มั้ยยังไม่ต้องยุ่งกับมันครับมาด้านขวามือครับกดบวกเลยหรือตรงนี้ก็ใส่ด้วยก็ได้ครับว่า 2,400 ครับเดี๋ยวมันเราจะได้น้ำหนักด้วยใส่น้ำหนักไปครับว่าตัวของเวทครับน้ำหนัก 2,400 กิโลกรัมต่ออะไรครับมันมีอะไรเลือกบ้างตารางเมตรลูกบาศก์เมตรแล้วก็เมตรใช่ไหมครับเลือกลูกบาศก์เมตรเรียบร้อยครับตอนนี้ที่เลเยอร์0เราใส่น้ำหนักของชิ้นงานที่อยู่บนเลเยอร์0ว่า
2,400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับแล้วกดบวกครับตรงนี้ผมกำลังให้ท่านได้เอามือไปแตะช้างนะซึ่งเราอาจจะไม่เคยรู้จักช้างก่อนแล้วมือไปแตะมันให้รู้ว่าผิวเป็นยังไงก่อนนะครับกดบวกครับพอกดบวกครับท่านลองใส่ไปสิครับที่ช่อง description ใส่ว่าคอนกรีตสิครับเมื่อกี้ต้องกดบวกก่อนนะกดบวกได้แล้วยังครับแล้วมันจะได้บรรทัดขึ้นมาบรรทัดหนึ่งช่อง description ใส่ว่าคอนกรีตสิครับแล้วช่อง input input คือเราจะอ่านอะไรมาจากแบบครับเมื่อกี้เราจะอ่านปริมาตรใช่ไหมครับคลิกลงไปแล้วเลือกเป็น M3 บอกแล้วนะตรงนี้ไม่ได้ซีเรียสนะครับอยากให้ท่านได้รู้ว่าเอ๊ะเรามันคืออะไรก่อนที่จะพักกินข้าวนะครับ input เป็น description ไอ้ description เป็น concrete input อ่านเป็น M3 ครับ unit คือสิ่งที่ท่านต้องการโชว์ใน BOQ ใส่ไปสิครับว่ารบจุดมจุดนะได้ไหมครับรบจุดมจุดนี่ไม่ต้องกังวลนะผมจะสอนท่านจนเข้าใจนั่นแหละครับอธิบายซ้ำเยอะมากแต่ตอนนี้เข้าใจเบื้องต้นไอ้รู้จักมันเบื้องต้นนั่นเองสมมติคอนกรีตเราลูกบาศก์เมตรรวมค่าแรงนะครับรวมค่าแรงนะ 2,000 2,500 สิครับรวมค่าแรงแล้วสมมติหลัง 2,500 แล้วเราไม่เผื่อด้วยหรือเผื่อด้วยครับเผื่อแต่ไม่เผื่อนะไม่เผื่อเดี๋ยวจะงงไม่เผื่อสมมติรวมค่าแรงนะครับนะเป็นคอนกรีตแล้วเราอาจจะทำไมครับอาจจะหมายเหตุว่ารวมค่าแรงตอนนี้คอนกรีตเราลูกบาศก์เมตรเท่าไหร่ครับ2,500นะครับถูกไหมกดโอเคครับเรียบร้อย input ให้อ่าน M3 unit ให้ใส่เป็นอะไรครับลูกบาศก์เมตร factor เป็น1ก่อนนะครับตามผมก่อนแล้วกดโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ผมอยากให้ท่านคลิกไปที่คอนกรีต1ลูกบาศก์เมตรสิครับแล้วดูราคามันสิ2,500มั้ยครับ2,500มั้ย2,500คลิกที่2สิครับราคาเท่าผมมั้ย2,400เท่ามั้ยเอ้ย400เท่ามั้ยครับเลือกให้มันโดนทั้งเสาทั้งคอนกรีตสิครับโดยการใช้การเลือกจากขวามือครับคลิกค้างไว้ที่ว่างขวามือแล้วกดลากเมาส์มาให้โดนทั้ง2ชิ้นครับมันได้ 2,900 มั้ยครับนี่เลือกจากขวามาซ้ายแล้วนะครับขวามาซ้ายโดนบางส่วนมันรีพอร์ตมั้ยครับรีพอร์ตมั้ย 2,900 ได้มั้ยครับทีนี้ผมอยากให้ท่าน copy เสาแบบง่ายๆcopy เสาหน่อยครับกดคอนโทรล C แล้วกดคอนโทรล V วางไว้สัก4เสาสิครับอยากรู้ว่าราคามันเพิ่มมั้ยคอนโทรล C คอนโทรล V คอนโทรล V คอนโทรล V ครับ4เสาเลือกทั้ง4เสาจากขวามาซ้ายครับให้โดนแค่บางส่วนของวัตถุมันก็เลือกราคาเป็น 1,600 มั้ยครับ4เสานี่คือราคาเราเรียกว่าราคาแบบเรียลไทม์ครับก็คือเราเขียนไปได้ราคาไปด้วยมั้ยครับได้ราคาไปด้วยนะครับโอเคนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์มันว่าเราทำงานยังไงเพราะฉะนั้นผมไล่ท่านเห็นว่าเราต้องรู้จักผิวกับเส้นแล้วทำให้มันเป็นอะไรครับกล่อง3มิติแล้วทำให้มันเป็นกรุ๊ปหรือคอมโพเนนต์แล้วเราจะได้ราคามันนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวพักเที่ยงนะครับแล้วกลับเข้ามาบ่ายโมง8นาทีนะทดเวลาบาดเจ็บไป8นาทีเชิญครับ